ครับเจ้าของฉายากันตรึมพิฆาตนี่ครับ33กับ24นะครับอายุห่างกันเนี่ย9ปีด้วยกันส่วนสูงนี่ก็เกเกอร์ทอมครับสูงกว่าครับแต่ว่าประสบการณ์ก็เป็นของทางด้านราชวัฒน์นะครับแหมก็วัยเลข3นี่ถือว่าผ่าน2เวียนมาโชคโชนแล้วครับสำหรับมุมแดงอย่างราชวัฒน์มุมดำครับนี่ครับส่วนมุมขาวนี่เกเกอร์ทอมนี่ซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้นี่จะมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับเอาเดี๋ยวรอครับ2คู่ที่ผ่านมายังครบยกนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับว่ามีช็อตเด็ดๆหรือเปล่านะครับประเภทช็อตเด็ดมวยน็อกช็อตดุเดือดเลยครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถคูดคูโบต้าบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาดูความมันกันนะครับคู่นี้จะเป็นมุมขาวหรือมุมดำครับชัดเจนครับขยับเดินเข้าไปเอาครับมีแข้งขวานี่คืนไปครับราชวัฒน์โอ้โหดูว่าส่งสัญญาณเดือดแล้วนะครับตั้งแต่ยกแรกขยับเดินเข้ามาหาจังหวะแล้วจิ้มลำตัวครับซ้ายเนี่ยตัดลำตัวครับของทางด้านราชวัฒน์โอ้อาวุธเก่งแน่นเหลือเกินครับราชวัฒน์ครับทั้งจังหวะเตะออกแน่นๆจังหวะล้วงลำตัวครับเสียงดังพอชะโอ้ยการคอการคอเดินเข้ามาครับล้วงลำตัวเตะการคอคืนไม่โดนรู้ทันหลบได้สายตายังดีครับหมัดซ้ายสายหน้าราชวัฒน์ขยับเข้าไปอุ้ยดูครับแม่ต่อยมาเตะขาครับเจาะยางฟาดกระจกเลยครับจับได้บาดซ้ายเตะขวาครับหนักเหลือเกินหนักเหลือเกินครับโอ้ออกเน้นๆออกเน้นๆโอ้โหแค่กระโดดเตะครับว่าแหมพามากเสยคางไปเลยครับเตะขึ้นของดีแล้วครับคู่นี้ของดีแล้วครับบาดซ้ายพยายามจะต่อยซ้ายคืนนี่ครับเตะมาแล้วก็แข้งขวาครับคืนไปแข้งขวามาเตะขวาคืนครับเตะหนักเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เราจะเตะคืนได้หนักกว่าท่านครับประมาณนั้นเลยครับมาซ้ายเจอขวาจ่อล่างจ้องตาคำเหม็งเลยนะครับอู้เจอหมัดมาเตะขวาคืนไปครับเลือดกำเดายังไม่ไหลนะครับเลือดกำเดายังไม่ไหลครับซ้ายล้วงลำตัวโอ้ข้างหลังอัคคลานะครับก้าวย่อท่าแถวเต็มไปหมดเลยครับไม่ได้ชื่นชอบแค่มวยไทยนะครับต่างชาติอะไรนี้ครับชอบอาคาระของศิลปะแล้วก็ศาสตร์และศิลป์ของประเทศไทยด้วยครับความขลังของรอยสักรวมไปถึงศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยครับจับได้ต่อยซ้ายเตะขวาสุดซับแบบนี้นี่แหมเราคนไทยนี่ภาคภูมิใจเลยครับหมัดซ้ายมาซ้ายซ้ายกระแทกเตะซ้ายจิ้มซ้ายมาราชวัฒน์พยายามเตะทับในครับโอ้ยสับมาสับคืนครับสายหน้าเขาคอยกระแทกอยู่เรื่อยนะครับลบตัวสมาธิไปด้วยแล้วก็ทำลายจังหวะของเราไปด้วยครับหมัดขวาต่อยมาจูงกำปั้นมั่นใจหมดยกแรกครับมาดูภาพช้ากันนะครับระหว่างจอมเก่าชาวไทยครับกับจอมสดจากประเทศสกอตแลนด์ครับโอ้ตอนต้นนี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าเกเกอร์ทอมนี่มีของนะครับจังหวะสาดแข้งแล้วต่อยหมัดนี่โอ้โหเกือบโดนปลายคางครับโอ้กดเฉียดคางไปนิดเดียวครับแล้วดูครับจังหวะปักศอกครับน่ากลัวเลยครับอาวุธของเกเกอร์ทอมครับนี่ครับต่อยเข้าศีรษะครับนี่ถ้ากำมือไม่ดีโอกาสกับยกแรกเนี่ยถือว่าเร้าใจสุดๆครับเดินทางมาถึงยกที่2ก็อยากจะเห็นนับน็อกแหละครับแฟนๆที่รับชมอยู่ครับวันนี้นี่ถือว่ามวยดุเดือดแล้วนะครับคู่นี้ยก2ครับเริ่มครับขยับเดินเข้าหาครับด้วยความสดนี่ครับแม่กระแทกซ้ายไปทีนึงดูแล้วครับแม่ต้นน้ำราชวัฒน์เนี่ยถือว่าแข็งโป๊กนะครับนี่ครับเดินบวกกันแล้วครับ
างคนต่างไม่กลัวครับมีของทั้งคู่เอาออกมาวัดกันเลยครับของใครเนี่ยแน่กว่าโอ้เดี๋ยวดูนักชกสกอตแลนด์นี่ไม่กลัวเลยครับแววตาเนี่ยเขามีสมาธิกับการต่อยมากครับโดนลำตัวเข้าไปยังทนยังอยู่ครับขยับเดินเข้าหาแกก็ทอมโยกเข้าไปครับโอ้ยดูครับแม่ขวาของทางด้านราชโอ้ยโดนลำตัวเอ้าโดนลำตัวครับช็อตครับโอ้ตอนนี้ราชวัฒน์ครับแม่โดนหน้านี่เฉยๆครับแต่ว่าโดนท้องเนี่ยชักจะมีอาการครับแล้วดูจังหวะนาทีทองครับของเก่งก็ทอมไม่ปล่อยให้ตาประโยชน์ครับโอ้โหดูครับโอ้รอด้วยเก่งด้วยครับเก่งก็ทอมเคาะซ้ายลำตัวครับส่งทางด้านราชวัฒน์ครับลงมาให้กรรมการนับเอาละครับลุยต่อจบได้เลยไหมครับวินาทีทองฝังเพชรตอนนี้ลำตัวเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้โหโบกไปแล้วครับแม่ชุดเดียวครับโอ้โหนี่แหละครับมีของเราออกมาใช้ครับเกเกอร์ทอมโอ้ต้นๆนี่อาวุธหนักมากนะครับราชวัฒน์นะครับทั้งเตะทั้งต่อยครับแม่แต่ดูครับสุดท้ายแกก็ทนได้แล้วก็มาเอาคืนได้แบบทบต้นทบดอกเลยนะครับนี่ถุงมือสีชมพูไม่ใช่ใครที่ไหนครับดูแลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูจังหวะภาพช้าครับล้วงลำตัวครับโอ้ยตัดลูกนี้ครับตัดลูกนี้ครับตัดที่ลำตัวแต่ว่าจี๊ดครับจี๊ดถึงหัวใจจี๊ดถึงสมองไปเลยครับซ้ายครับจังหวะตัดลำตัวครับโอ้ยกแรกนี่ทำท่าแย่เหมือนกันนะครับเกรเกอร์ทอมนะครับเพราะว่าโดนหมัดโดนต่อยหนักๆไปเยอะครับแต่ว่ายก2ครับมาปิดบัญชีด้วยลูกนี้ครับล้วงลำตัวเข้าไปครับดูจังหวะครับโอ้โหซ้ายครับคลอสเข้าสีข้างพอดีครับแล้วก็กรรมการก็การตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Gregor from Scotland โอ้โหนี่ฉายแววเลยครับเกเกอร์ทอมครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับกลับมาปะทะดูไทยปะทะกับรัสเซีย